สวัสดีครับผมเป็นชื่อนนท์ครับเย้วันนี้นะครับมาอัปเดตครอบครัว7สายกันสักนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยตอนนี้7สายล่าสุดของผมเหลือ4ตัวนะครับผมนะฮะกองทัพ7สายโหดุดันมากนะฮะโหดร้ายนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นเชตเตอร์ KM7 นะครับผมนี่สีออกออกเทาขาวนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะนี่ปิกอัพหำคู่นะฮะดูผู้ดีหน่อยนะฮะอันนี้รุ่น KM7 ครับต่อมาอันนี้จริงๆเป็นกีตาร์สเตอร์ลิงนะครับ JP70 นะฮะแต่ว่าทำสีนะฮะสีมันออกทองๆหน่อยนะฮะสวยมากเลยนะฮะเป็นเกล็ดๆด้วยนะฮะนี่เลยเป็นเกล็ดๆเลยนะฮะเงาวับนะครับอันนี้ JP70แปลงหัวเป็นมิวสิกแมนนะฮะโอเคต่อมานะฮะเป็นเชคเตอร์รุ่นดาเมียนอีลิตนะครับนี่นะฮะดาเมียนอีลิตปิกอัพเป็น EMG นะฮะดุดันเหมือนเดิมนะฮะนี่เลยนะฮะสีดำนะฮะดำเมทัลลิกมันจะมีเกล็ดๆเหมือนกันนะฮะต้องดูกับแสงนะฮะนี่มันจะแอบสวยๆระยิบระยับหน่อยนะฮะโอเคเฟดอิเลก็สวยนะฮะเป็นรูปเหมือนไม้กางเขนนะครับโอเคต่อมานะครับ Ibanez AX7221 นะครับอันนี้เป็น Ibanez 7สายนะครับอันนี้เป็นกีตาร์7สายตัวแรกในชีวิตของผมเลยนะครับอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีแล้วนะครับก็ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมนะฮะ7สายอันนี้เป็นทรงดับเบิลคัทอะเวย์นะฮะก็คือ2ข้างมันจะเท่ากันนะฮะเหมือนคล้ายๆ SG ครับทรง SG อ่ะโอเคมีประมาณนี้นะฮะกีตาร์7สายของผมนะฮะก็แวะมาอัปเดตเล่นๆนะฮะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้